สู้คลื่นจิตไม่ได้ครับคลื่นจิตนี่จะเหนือกว่าเยอะเลยเห็นไหมไปนู่นเลยเวลาลุงออกไปมาครับ ขอให้บริสุทธิ์อย่างเดียวนะไอ้ที่มันไม่ได้ไปไม่ถึงเพราะว่าจิตไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์มันก็เลยตันอยู่แค่หน้าบ้านท่านหน้าบ้านผมอย่างนี้เป็นต้นมันก็ได้อยู่แค่นี้มันได้แค่ใจมันไปแค่ความคิดใจนั่นนะไปอเมริกาก็ไปแค่ความคิดแต่จิตมันไม่ใช่ถ้าจิตเนี่ยถ้าจิตมันอีกมิติหนึ่งจิตมันไปถึงนู่นนะดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์หรือแม้แต่ดาวโลกอื่นๆเนี่ยจิตมันไปทางด้านนั้นไปเลยข้ามจักรวาลไปด้วยครับจิตนี่มันไปถึงแสนโกฏจักรวาลในเรื่องจิตเห็นไหมมันไปรูปแบบนั้นมันอยู่ที่ว่าจิตของใครล่ะจิตของพวกเราเจ้าค่อยก็แค่สะอาดบริสุทธิ์ก็พอโอเคนะเป็นชาติสุดท้ายก็จบแล้วตรงนี้แต่ถ้าเขาจิตมันไปได้แสนโกฏจักรวาลที่ว่านั้นก็ต้องจิตของพระศาสดาเห็นไหมครับหนึ่งนั้นก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละจบเห็นไหมครับจิตพระองค์ต้องไปถึงขนาดนั้นก็พระองค์เกิดมาสอนมนุษย์นะเห็นไหมครับใช่ไหมเกิดมาทำให้เป็นตัวอย่างมนุษย์เข้าใจไหมเป็นแม่แบบของมนุษย์เป็นสแตนดาร์ดของมนุษย์พระพุทธเจ้านะ นะเป็นตัวอย่างเป็นมาตรฐานของมนุษย์อย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับลองคิดอย่างนี้เวลาคิดถึงพระเจ้าก็คิดถึงมนุษย์ตัวอย่างเป็นตัวอย่างของมนุษย์เราคิดอย่างนี้ก็พอแล้วอย่าไปไกลไปกว่านั้นไกลมันเลอะผมว่านะถ้าได้ก็ดีที่ว่าถ้าสรุปกันง่ายๆก็พระเจ้าเป็นตัวอย่างเสียงเดียวเกิดไม่ทันพระองค์ให้เองนะครับถ้าเกิดทันก็คงจะเจ๋งประมาณนั้นครับนะนะนะโอเคนะจบข่าวนะคุณลุงไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันตอบว่าเกิดพร้อมกันนะผมตอบเลย เกิดพร้อมกันไม่มีก่อนไม่มีหลัง เกิดพร้อมกันแล้วเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ด้วยแหมมาจบนะไก่กับไข่เกิดพร้อมกันแล้วเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ด้วยจบอย่าไปยาวไปยาวไม่จบ แล้วก็เถียงทะเลาะกันจนได้แล้วคนนี้ไก่กับไข่นะไก่กับไข่เกิดเองเกิดพร้อมกันแล้วเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ด้วยเกิดเองเกิดพร้อมกันแล้วเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ด้วยโอเคไหมไม่มีอะไรมาสร้างไม่มีพระเจ้าตัวใดมาสร้างหรอกโอเคนะมันเกิดเองโอเคนะจบนะขอเสียงหน่อยค่ะต้องการกำจัดความผิดปกติที่มดลูกมันหายไปวันนั้นพาตัวเองไปหาลุงทำตามที่ลุงแนะนําและไปพบหมอหมอบอกที่เนื้องอก6เซนแต่ก็ไม่ได้ผ่าเออเฮ้ยมันหายจริงๆเหรอหึคุณอะไรคุณแลนอะไรเนี่ยแล้วนึกออกนึกภาพไม่ออกฮะนึกภาพไม่ออกขอเสียงหน่อยค่ะ ต้องการกำจัดความผิดปกติที่มดลูกมันหายไปที่มดลูกมันหายไปแต่นึกภาพไม่ออกครับเป็นใครนะ วันนั้นพาตัวเองไปหาลุงทำตามที่ลุงแนะนำและไปพบแพทย์หมอบอกว่าที่เนื้องอก6เซนแต่ก็ไม่ได้ผ่าไงมันหายงั้นเหรอหายก็หายไปสิครับไปแล้วไปแล้วก็ดีที่มันหายไปมันจะเหลือเห่าแล้วก็สร้างจังมันก็มันไม่เจ็บมันก็ไม่ปวดมันก็ไม่มีก้อนโคโลเคเล่มาให้สัมผัสได้โอ้ตัวเบาสิครับนะๆๆๆเจ้านี้ก็เตะตะก้อทุกวันเลยไอ้ธีรพลคุณธีรพลเนี่ยเตะตะก้อทุกวันเลยเจ็บทุกวันเตะทุกวันเออนั่นก็เตะได้ด้วยเออเข้าถาม เอาดีแสดงไว้ดีได้แล้วกันความฝันนิมิตเข้าถึงเข้าใจแต่กำลังทำงานอยู่
เห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยเดินตามเด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นเวลา3วันทุกเช้าหนูจะมองทางออกประตูไม่เคยเห็นออกเอาสิงานนี้เรื่องเลยเนาะลุงออกเรื่องเลยเนาะลุงออกเนี่ยเอาไงเนาะลุงออกได้ๆๆโอเคครับพาน้องหมาไปด้วยโถก็ลูกสาวแม่ยายคุณมานิดนั่นเองทางนั้นนึกออกล่ะเป็นไงหมาดีไหมล่ะมันก็รักษาหมาให้ด้วยไม่ใช่เหรอตอบเรื่องหมาบ้างสิครับคุณแลนตอบเรื่องหมาบ้างสิครับเอาแต่ตัวเองหมาไม่พูดถึงเลยเห็นหมามันอะไรอ้วกอ้วกอาเจียนพวกนี้ลุงออกจำไม่ทีนึงหายไหมล่ะทีนี้ก็แค่นั้นเองง่ายจะตายเป็นหมาจริงนั่นนะบอกมาแล้วคุณแลนเรื่องหมานะฮะถามเรื่องหมาตอบเรื่องหมาครับเรื่องคนเข้าใจแล้วนะครับหมาดีขึ้นข่าวโอเคมันจบข่าวแค่นี้เองนะก็จับกันหน่อยเดียวเนาะหมาเนาะโอเคผ่านไปผมจะไล่ยามานี่ก่อน นะที่นี้นะต่อไปคุณสถาพรนะครับฟังให้ดีนะครับ ความฝันนิมิตเข้าถึงเข้าใจก็หมายคำถามคืออะไรคืออะไรนะครับแต่กำลังทำงานอยู่แปลว่ากำลังทำงานอยู่เนาะเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยเดินตามเด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นเวลา3วันทุกเช้าหนูจะมองทางออกประตูหนูจะมองทางออกประตูไม่เคยเห็นออกเอาสิตาหาเรื่องแบบนี้ตอบไม่ได้แบบนี้ไม่มีลองช่องให้ผมได้ตอบเลยครับแต่กำลังทำงานอยู่ก็แปลว่าหนูกันแล้วกันหนูกำลังทำงานอยู่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งชุดไทยเดินตามเด็กหนุ่มหนึ่งคนเดินชุดตามเอื้อนตาหาเรื่องเปล่าครับคงจะไม่ของจริงนะมั่งทางนะเพราะว่าไปถึงประตูแล้วไม่ออกจากประตูประมาณนั้นนะครับอันนี้ไม่ขอตอบครับผมนะไม่ขอตอบเพราะว่าตอบไม่ได้แน่นอนเพราะตอบต้องจะผิดล็อกทันทีแล้วแบบนี้นะคงจะลองใช้ภาษาถามใหม่ดูสิครับอันนี้ไม่เข้าใจจะให้ผมตอบเรื่องฝันเรื่องนิมิตเรื่องเข้าถึงก็ไม่ใช่ เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่ใช่โอเคนะตกลงไม่มีร่องการตอบให้ได้เข้าใจมากกว่านี้นะครับคุณสตาพรนะครับไม่มีร่องการที่จะให้ผมตอบให้คุณเข้าใจได้มากกว่านี้ไม่มีร่องไม่มีช่องไม่มีร่องแค่นั้นไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมให้ผมได้เกาะเลยอย่างเงี้ยแค่นะครับเอาละผ่านไปทุกคนรู้เป็นผีแต่หนูไม่รู้และไม่ได้คิดด้วยมันคืออะไรอ๋อมาแล้วคุณสุภาพรทุกคนคิดไปเป็นผีแค่นะหนูไม่รู้และไม่ได้คิดด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไร งั้นพอมีร่องตอบแล้วทั้งนั้นเมื่อกี้ผมใช้ว่าตาหาเรื่องเนาะคร่าวๆคือตาหาเรื่องคือมันก็แปลกเหมือนกันนะพวกนี้มันเห็นนะมันเห็นนะครับสิ่งนี้ละมั่งเขาเรียกว่าผีผมถือโอกาสเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังสักหนึ่งก็แล้วกันนะ
ไอ้เรื่องอย่างเงี้ย